กรอกใบอนุญาตนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปทำแว่นตานะคะคืออากาศร้อนแล้วอ่ะดอกมาร์กาเร็ตอ่ะเต็มทางเลยนะคะเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะเปิ้ลที่เราถ่ายตรงนี้นะมันขึ้นแล้วขึ้นสีเขียวให้ดูดอกแอปเปิ้ลนะใกล้ๆอันนี้แอปเปิ้ลสีเขียวนะคะว้าป่ะกลับบ้านแล้วถ่ายหลายรอบคือมาเดินห้างช่วงโควิดนะคะเขาล็อกดาวน์1เดือนเงียบเหงาสงัดปิดหมดนะจ๊ะเปิดเป็นบางที่เพราะว่าวัดสายตาเจอหนุ่มรอจ้าให้ดูบรรยากาศนะคะปิดหมดร้านเสื้อผ้าร้านอะไรก็ปิดก็สงสารคนนะพนักงานร้านค้าอะไรเงี้ยยืนสวยในห้างนะคะชมกระเป๋านี่ร้านแว่นตาอยู่ในห้างแอคชั่นอยู่ในห้างคนเดียวนะคะถ่ายแล้วถ่ายอีกเนี่ยเงียบปิดหมดเลยเนาะปิดเปิดเป็นบางร้านก็คืออาหารอาหารในคาฟูร์ถ่ายตัวเองขอวัดสายตานะคะราคาเราไปทำตาหมด180ยูโรนะจ๊ะวัดสายตาเราจะไปร้านไทยกันนะคะร้านจีนจ้าตรงนี้นะคะเส้นบิ๊กไม่อันนี้มันเป็นตัวนี่มัน5ยูโรเนี่ยที่รับไปอันนี้มันเป็นน้ำนี่มันเป็นต่อนนะคะอันนี้5ยูโร59เนี่ยมันเป็นตัวงี้เพราะอันนี้มันสับละเอียดแล้วอันนี้ไอ้ปอฮอเนี่ยไม่อร่อยอันนี้จะงันไงอันนี้น้องอันนี้ก็เจ้าอันนี้ไทยเนาะไทยจริงปูปูจังเสียตรงเสียวะตรงเสียวีจังเสียไม่มีเนาะเข้าไปพูดดีละนาเต้เลยวิ่งอีซ่าชาติมาเนี่ยอันนี้พวกนี่ถ่ายได้ไหมนี่ลุงถ่ายได้ไหมบอกเม้นจะซื้อมาม่าเอ้ยซื้อมาม่าซื้อหน่อไม้ไปทำซื้อหน่อไม้ไปแกงกะทิหมูขายด้วยนะที่เนี้ยก็จะมีหน่อไม้นี้เราชอบกินเราก็จะซื้อไปนะจ๊ะใส่กับบวบหวานอร่อยเนี่ยจะให้ดูมีกิมจิมีอะไรเงี้ยเว้ยเราอยู่ใกล้ๆนะคะไปคูลีนอะไรไหมเอาไปทำแกงส้มแกงขนมจีนนะคะเขียวหวานนะคะขนมอันนี้ปุ๊บไม่ชอบขิง7ยูโรนะจ๊ะก็มีขนมนี้แล้วก็ขนมนางเล็บอันนี้ข้าวสารนี่นะคะ29ยูโรอันนี้ก็พอกินได้นะอร่อยอันนี้ของไทยอร่อยนะตาหงอ่ะ39 59นะคะอันนี้เอ๊ะชลิอันนี้ก็ได้นี่อาร์เนี่ยอาร์33ใช่มั้ยมีนี่นี่ของอะไรอันนี้มันเป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวมันกลมเบี้ยงหรอข้าวเหนียว29นี่ก็จะเป็นเหม็นจังนะจ๊ะคือชอบกินนี่บิลลี่ชอบกินเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกเก๊กฮวยนะคะเก่ากี้เนี่ยยาจีนแล้วก็จะนี่ที่อยู่ซื้อเนี่ยใส่น้ำผึ้งนี่ก็จะเป็นไอ้ที่พวกใส่เก๊กฮวยน่ะนี่ก็จะเป็นพวกซอสคือมันคือถ่ายแล้วนะคะเรามาถ่ายซ้ำอีกเนี่ยเป็นพวกซอสนี่ร้านที่สอง
เป็นพวกอุด้งนะเห็นไหมตรงนี้มันถูกมันหมดนี่บิลลี่มันซื้ออุด้งมันมีเครื่องปรุงอยู่แล้วจะเป็นน้ำส้มตำนะคะแต่ว่าเราจะปรุงเองอันนี้คือปลาร้าอีกแบบหนึ่งนะอีกร้านนี้นะส่งเครื่องแต่ยังไม่เคยกินเนาะปลาร้าเนี่ยคือมันพูดดังไม่ได้นะคะหนุ่มนะคะเราจะเอาอันหนึ่งเดี๋ยวเราจะมากินรสนี้รสองุ่นยังไม่เคยกินนะมากินรสนี้ค่ะรสนี้ดอกเนี้ยแบกข้าวมัวแต่ถ่ายรูปอะไปซื้อของนะคะมีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็เม็ดแตงไว้แคะนะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าไว้ทำบันเชลนะคะแล้วก็อุด้งขิงดองไชโป้นะคะมาม่าเผ็ดเกาอันนี้ก็จะเป็นชาแบบดอกไม้นะคะหอมมากสายน้ำผึ้งก็จะเป็นเม็ดแตงเม็ดใหญ่นะคะไว้แคะนี่อูด้งเราซื้อแบบนี้นะคะมันจะถูก90เซนแต่ถ้ามีเครื่องปรุงมันก็จะแพงหน่อยก็จะเป็นใบมะกรูดแช่แข็งนะคะนี่ไว้กินเล่นค่ะขิงดองแล้วก็เห็นจังนะคะแล้วก็เป็นข้าวเหนียวนะคะเขาจะอัดแพ็คอย่างนี้มาให้คือดีมากอันนี้เราก็จะมากินอีกนะคะนี่ก็จะเป็นหน่อไม้นะคะคือมะละกอนะคะราคาดูไว้เลยแพงมากยังเมื่อกี้นี่จะเป็นข้าวของไทยนะคะ35ยูโรร้านแรกเราหมดไป17ยูโรนะคะร้านที่2หมดไป82ยูโรนี่นะคะวันนี้ของเราคือมันจะเป็นกลิ่นแบบหอมมากเลยอะเหมือนดอกแคเนาะหอมแบบบอกไม่ถูกอะแล้วนะคะนี่7ยูโร99นะจ๊ะแพงเกินมาเป็นแพ็คสวยเนาะเนี่ยแล้วพอเราตัดใช่ไหมจะนุ่มๆอย่างนี้ข้าวไทยนะคะ39ยูโรกว่านะเมื่อกี้เขียนผิดคือสวยนะจ๊ะแต่แพงนี่ตาหงทองแต่เวลาหุงแล้วแบบอร่อยมากหอมนี่นะคะมะม่วงที่เราซื้อมาจากห้างดิบมันจะออกแบบจืดไม่ค่อยเปรี้ยวแต่ถ้าสุกอ่ะมันจะหวานเลยมันหวานแบบจืดๆอ่ะพูดไม่ถูกนะคะกินช็อกโกแลตกันอันนี้คอลลาเจนนะคะกิน4เม็ดวันหนึ่งนางบอกว่ามันเป็นยาธรรมชาติคือฝรั่งอ่ะเวลาจะใช้ครีมหรือกินยาอะไรเขาจะดูว่ามาจากไหนธรรมชาติอะไรหรือเปล่าแล้วอันนี้ก็คือเป็นคอลลาเจนมันเขียนหน้าตัวคือเราต้องกิน7เม็ดนะจ๊ะวันหนึ่งอันนี้กิน3เม็ดมื้อหนึ่งนี่กิน4เม็ดมื้อหนึ่งคอลลาเจนคอลลาเจนมื้อนี้นะคะโอ้ยน้ำตกลูกทำนะต้มไข่แล้วก็พริกกะปินะจ๊ะแค่นี้ขอบคุณคนที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะบ๊ายบาย